การเสียเลือดมากเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนเสียชีวิตไม่ว่าจากการเกิดอุบัติเหตุหรือจากการผ่าตัดการห้ามเลือดจึงถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยทั้งในขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและในห้องผ่าตัดการใช้วัสดุห้ามเลือดที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและช่วยลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยได้ประเทศไทยมีการนำเข้าวัสดุห้ามเลือดจากต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงกลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ M-Tech สวทช.จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดสำหรับใช้ภายนอกร่างกายจากของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารนับเป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมด้านการแพทย์ของไทยและยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุเหลือทิ้งได้อย่างสอดคล้องกับแนวทางของโมเดลเศรษฐกิจ BCG กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพของ M-Tech สวทช.นะคะกลุ่มวิจัยนี้ก็จะมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการใช้งานในประเทศนะคะเพื่อลดการนำเข้าวัสดุและอุปกรณ์จากประเทศซึ่งจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้มากขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเนี่ยดีขึ้นนะคะเราก็จะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและก็ประสบการณ์ในการที่จะทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและก็ซ่อมแซมร่างกายทั้งอุปกรณ์ภายในและภายนอกร่างกายค่ะผลิตภัณฑ์วัสดุห้ามเลือดสำหรับใช้ภายนอกร่างกายนะคะเป็นหนึ่งในผลงานเด่นของกลุ่มวิจัยค่ะผลิตภัณฑ์นี้นะคะจะมีลักษณะเป็นแผ่นผ้านะคะที่เราเคลือบด้วยสารห้ามเลือดนะคะซึ่งสารห้ามเลือดเนี่ยก็จะประกอบด้วยอนุพันธ์ไคโตซานซึ่งอนุพันธ์ไคโตซานเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการเกาะติดแล้วก็การรวมตัวของเกล็ดเลือดทำให้เลือดเนี่ยเกิดการแข็งตัวได้ดีขึ้นซึ่งอนุพันธ์ไคโตซานเนี่ยนะคะจะเป็นสารที่เราพัฒนาขึ้นจากสารไคตินและไคโตซานที่สกัดได้จากเปลือกกุ้งแกนหมึกซึ่งเป็นของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่สดนะคะซึ่งปกติถ้าเราจะเอาไคตินไคโตซานมาใช้เลยเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการดูดซับของเหลวก็คือเลือดของร่างกายนะคะทำให้มันจะมีข้อด้อยในส่วนนั้นเราก็ใช้องค์ความรู้ทางเคมีเนี่ยนะคะในการพัฒนาให้เกิดอนุพันธ์ไคโตซานที่สามารถดูดซับของเหลวหรือเลือดเนี่ยได้มากขึ้นก็เลยนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะในปัจจุบันนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาโดยตลอดนะคะประเทศไทยมีการนำเข้าวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยจำนวนมากการที่เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุห้ามเลือดจากประเทศเราเองได้เนี่ยค่ะมันจะเป็นการช่วยการลดการนำเข้าวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของทางด้านสาธารณสุขนะคะทำให้ประชากรเราเนี่ยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นในขณะเดียวกันนะคะวัตถุดิบที่เรานำมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยก็จะมาจากกากของเสียจากธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นเปลือกกุ้งแกนหมึกการที่เราเอาของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลสดแช่แข็งเนี่ยซึ่งมีจำนวนมากเนี่ยค่ะมาใช้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือทิ้งนะคะซึ่งมันจะสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจของ BCG เป็นอย่างมากนะคะเพราะเราจะใช้วัสดุเนี่ยให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดภายนอกร่างกายนะคะที่เราพัฒนาขึ้นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราผ่านการทดสอบทางคลินิกเรียบร้อยแล้วนะคะมีประสิทธิภาพที่สามารถห้ามเลือดได้นะคะแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อร่างกายนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความแพ้หรือความระคายเคืองต่อผิวหนังซึ่งทาง M-Tech สวทช.เองก็พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ค่ะให้กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจหรือหน่วยงานต่างๆนะคะโดยที่เราสามารถถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยีทางด้านการผลิตอนุพันธ์ไคโตซานหรือแม้กระทั่งการขึ้นรูปชิ้นงานผลิตภัณฑ์วัสดุห้ามเลือดสำหรับภายนอกร่างกายนะคะหรือจะเป็นการวิจัยพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะคะเพื่อให้มีคุณสมบัติหรือลักษณะการใช้งานเนี่ยที่มีความแตกต่างกันออกไปเช่นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดสำหรับภายในร่างกายที่สามารถใช้แล้วก็เหลือทิ้งในร่างกายทำให้เกิดการย่อยสลายโดยไม่ต้องมีการนำออกจากร่างกายโดยการผ่าตัดนะคะทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยถูกลงและคุณภาพของชีวิตของผู้ป่วยก็จะดีขึ้นก็ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและก็หน่วยงานที่มีความสนใจต่อผลิตภัณฑ์นี้และก็เทคโนโลยีนี้นะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ M-Tech สวทช.ค่ะBCG ยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์เพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม